ในส่วนคอมโพเนนต์ตัวสุดท้ายนะครับของ AWT ที่เราจะแนะนำให้รู้จักนะครับทำไมพูดว่าตัวสุดท้ายก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่าคอมโพเนนต์ทุกตัวมันใช้สเต็ปเดียวกันเกือบหมดเลยสร้างออบเจกต์มาเซตค่าให้มันแล้วก็เอามาแอดลงบนเฟรมฉะนั้นคอมโพเนนต์แต่ละตัวก็คงไม่แตกต่างกันนะครับคอมโพเนนต์ Component ตัวสุดท้ายที่เราจะแนะนำก็คือตัวที่ชื่อว่า Label นะครับ Label ก็คือคอมโพเนนต์ที่ใช้ในการแสดงข้อความใดๆก็ตามอยู่บนเฟรมนะครับเป็นการแสดงข้อความเฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรมากนะครับตัวอย่างเช่นนะอาจารย์ไม่พิมพ์แล้วกันอาจารย์สร้างออบเจกต์นะครับของ Label นะครับออบเจกต์จากคลาส Label ชื่อว่า Label แล้วก็เท่ากับ New Label ก็คือได้ออบเจกต์มาตัวหนึ่งนะครับออบเจกต์ปุ๊บอาจารย์สามารถสั่ง set text ได้นะครับ set text ว่าให้ text หรือให้ข้อความของ label ของอาจารย์เนี่ยมันมีข้อความว่าอะไรตอนนี้อาจารย์ให้บอกว่าให้มีข้อความว่า my label ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น my label ถูกไหมครับอาจารย์กำหนดให้ set เป็น label ละเป็น my label ละแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้ label ของอาจารย์มีขนาดเท่ากับ100คูณ20ก็คือความกว้าง100สูง20นะครับแล้วก็ label ของอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ location 50 50ก็เหมือนเดิมครับ50x 50แล้วก็ y 50นะครับ x 50 y 50ฉะนั้นมันจะได้เป็นลาเบลออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับงั้นทุกส่วนที่เราเรียนไปเมื่อกี้ครับ window หลายตัวเฟรมครับปุ่มครับ text field text area แล้วก็ลาเบลเนี่ยทุกส่วนทุกอันมันเป็นคอมโพเนนต์มันเอามาประกอบกันจะกลายเป็น GUI application ให้เราได้เห็นนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ขอแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าสมมุติเราอยากจะได้คอมโพเนนต์ตัวอื่นๆนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ Java Doc นะครับ Java Doc ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะ Combo Box ใช่ไหมครับ Combo Box ที่แบบให้เราเลือกเอาคือแบบมีเป็นดรอปดาวน์ให้เราเลือกนะครับเราอาจจะเลื่อนมาที่มาหาแถวๆนี้นะครับหาดูว่ามันมี Combo Box มั้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียก select หรือเปล่าสมมติเอา Check Box แล้วกันเอาเช็คบ็อกซ์นะครับสมมติเราต้องการจะทำให้มันมีแบบให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกได้นะครับเราเลือกที่เช็คบ็อกซ์นะครับพอเช็คบ็อกซ์เสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์คลาสเช็คบ็อกซ์ขึ้นมาว่าในเช็คบ็อกซ์เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้ว เราเซตค่าต่างๆยังไงบ้างมีคอนสตรักเตอร์อะไรบ้างนี่คอนสตรักเตอร์ครับมีเมมเบอร์อะไรบ้างก็คือมีเมธอดอะไรบ้างเนี่ยใน1คอมโพเนนต์มีเมธอดเยอะแยะเลยนะครับไม่ได้มีแค่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะครับมีเยอะแยะเลยตัวอย่างเช่นอาจารย์ประกอบไปที่บัตทันแล้วกันบัตทันเนี่ยถ้าเราดูเมธอดของบัตทันนะครับดูเมธอดของบัตทันเนี่ยมันจะมีเมธอดเยอะเลยนะครับเป็นเมธอดพวกนี้เยอะเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่มีใครหรอกที่เราจะไปดูวิดีโอหรือดูอะไรแล้วสอนได้ละเอียดครบทุกอย่างไม่มีครับเวลาเรามีปัญหาหรือเวลาเราต้องการทำอะไรเราต้องปรึกษาอย่างน้อยๆ Google อย่างน้อยๆ document ของภาษานั้นๆ นะครับหรือเว็บไซต์อื่นๆที่ให้ความรู้เช่น Stack Overflow แล้วก็ที่แน่ๆก็ถามผู้รู้เช่นถามอาจารย์ถามเพื่อนที่เขาทำได้แล้วนะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างคร่าวๆของการสร้าง GUI สร้างตัว GUI นะครับ